ทีวีภูสเปเชียลกลายเป็นสาวหล่อคนแรกที่พาหนังไทยไปโกอินเตอร์ถึงจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับสาวหล่อตีนาสุพนาถที่ได้รับการโหวตจากชาวจีนให้เป็นนักแสดงหญิงไทยยอดเยี่ยมของใจชาวจีนแผ่นดินใหญ่แล้ววันนี้คะทีวีภูสเปเชียลจะพาไปรู้จักสาวคนนี้ให้มากขึ้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตินาสุพนาจิตติลีลาเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2534จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยาและระดับปริญญาตรีก็เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนที่จะย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาวหล่อตินาเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานถ่ายแบบนิตยสารแฟชั่นและโด่งดังเป็นเน็ตไอดอลขวัญใจวัยรุ่นก่อนที่จะประเดิมผลงานการแสดงจากการได้รับเลือกให้แสดงบทคิมในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยซึ่งก็ถือได้ว่าสาวเท่คนนี้มาพร้อมดวงจริงๆค่ะเพราะว่าเล่นเพียงแค่เรื่องเดียวก็โด่งดังเป็นที่รู้จักและเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเพราะว่าตินาเนี่ยได้ควงนางเอกคู่จิ้นคู่ขวัญอย่างสาวออมสุชาไปเปิดตัวหนังไกลถึงแดนมังกรซึ่งก็ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามแบบเกินความคาดหมายจากบรรดาแฟนคลับชาวไทยและก็ต่างชาติที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้กันแบบสุดฤทธิ์จนทำให้หนังเรื่องนี้มีภาค2อย่างเรื่อง Yes or No 2รักไม่รักอย่ากักเลยจนตอนนี้สาวหล่ออย่างตีนาและสาวร่างเล็กอย่างสาวออมก็กลายเป็นคู่จิ้นสุดฟินที่เหล่าอติอมวยแดนมังกรสุดปลื้มมีทั้งงานเชิญตัวงานมีตติ้งที่แดนมังกรแบบที่ยิบเลยจ้า